ลับมาช่วงที่2นะครับกับรายการข้ามขอบฟ้ากับกสิทธิ์วิรมนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งเราออกทุกวันศุกร์เวลานี้นะครับ 21:15 นจนถึง 22:05 นโดยประมาณครับและรีรันอีกรอบหนึ่งก็คือทุกวันอาทิตย์ครับประมาณ 15:45 จนถึง 16:45 นะครับจดจำไว้จะได้ดูตลอดเวลานะครับในช่วงแรกเนี่ยเราก็คุยถึง2เรื่องก็คือการลี้ภัยทางการเมืองที่ตามข่าวลือของของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับและเรื่องของคุณตั้งอาชีวะนั้นนะครับเราได้ภาพรวมว่าการลี้ภัยทางการเมืองเป็นอย่างไรคุยกันนิดนึงเกี่ยวกับการเยือนประเทศญี่ปุ่นของพลเอกประยุทธ์นะครับและนัยยะในตรงนั้นครับตอนนี้ผมก็จะขออนุญาตวกกลับมาในเรื่องของคุณกสิทธิ์เองดีกว่าครับเพราะอันนี้คือเกิดขึ้นกับคุณกสิทธิ์โดยตรงครับพอเราพูดถึงหลายคนก็จะอาจจะนับถอยหลังในใจนับถอยหลังทางสื่อหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับว่าพอสิ้นปีนี้นะครับเป็นปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใช่ไหมครับเราก็จะรวมตัวกันมากขึ้นครับมีการหมุนเวียนสินค้ามีการหมุนเวียนแรงงานฝีมืออะไรก็ว่ากันไปเห็นว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับคุณกสิทธิ์ได้ร่วมกับคณะของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้ไปเยือนที่ประเทศอินโดนีเซียครับเห็นว่าไปอยู่หลายวันทีเดียวครับก็เป็นหลายท่านที่น่าสนใจที่ไปในตรงนั้นครับผมขออนุญาตถามนิดนึงว่าณตอนนี้นะครับภาพพจน์ของอินโดนีเซียเป็นเช่นไรครับผมคิดว่าจากสายตาของโลกครับนะฮะก็โดยเฉพาะในแวดวงของสังคมประชาธิปไตยก็มีความชื่นชมครับนะฮะกับความสำเร็จอันยิ่งยวดของการเปลี่ยนแปลงของอินโดนีเซียจากรัฐบาลทหาร30ปีครับมาเป็นสังคมประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นครับนะฮะ2มีเสถียรภาพทางการเมืองนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะการที่สามารถที่จะทำให้ทางฝ่ายทหารไม่มีที่นั่งในรัฐสภาหรืออะไรทั้งสิ้นแล้วก็กลับสู่อะไรฮะค่ายทหารครับแล้วก็ที่สำคัญคือก็สามารถที่จะปราบปรามพวกหัวรุนแรงทางด้านศาสนาอิสลามได้ครับส่วนอันที่4คือสามารถที่จะตกลงนะครับกับจังหวัดหรือว่ารัฐชนกลุ่มน้อยครับที่คิดที่จะแยกตัวออกจากอินโดนีเซียเมื่อตอนที่ประธานาธิบดีซูฮาโต้หลุดออกจากอำนาจเมื่อประมาณสัก20ปีมาแล้วครับก็คือจังหวัดอาเจนะทางปลายทางเหนือสุดของเกาะสุมาตราครับแล้วก็ทางด้านตะวันตกนะฮะแล้วก็ทางสุดกูของประเทศนิวซีแลนด์ทางด้านตะวันออกก็คือจังหวัดปาปัวครับซึ่งเป็นคนเชื้อสายเดียวกับพวกปาปัวนิวกินีหรือพวกหมู่เกาะทะเลแปซิฟิกที่อยากจะแยกตัวออกไปครับในกรณีของอาเจก็เพราะว่ามีเคยเป็นประเทศหรือเป็นรัฐมาก่อนนะฮะแล้วก็เป็นที่เข้ามาของศาสนาอิสลามเป็นรัฐอิสลามครับมีประวัติศาสตร์ประเพณีที่ค่อนข้างจะต่างหากออกจากที่เหลือของอินโดนีเซียส่วนปาปัวนั่นก็ไม่ใช่คนเชื้อสายมาเลย์หรืออินโดนีเซียครับคือไม่ได้พูดหลักฐานของภาษามาเลย์อยู่เป็นคนปาปัวเป็นชาวเกาะที่เข้ามาอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนพวกมาเลย์พวกไทยพวกเขมรพม่าจะอพยพเข้ามาเป็นคนรุ่นแรกๆของภูมิภาคนี้นะฮะแล้วก็มีความยากจนมากแต่ว่าในที่สุดก็สามารถที่จะตกลงในเรื่องการแบ่งงบประมาณผลประโยชน์ทางทรัพยากรทางธรรมชาติได้แล้วก็โดยองค์รวมเนี่ยอินโดนีเซียก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงในการเปลี่ยนแปลงจากประเทศเผด็จการมาเป็นสังคมประชาธิปไตยท่ามกลางความหลากหลายของอะไรฮะหมื่นหมู่เกาะ500ภาษานะฮะแล้วก็คนอีก 2-300 เชื้อชาติอะไรต่างๆเหล่านี้เยอะๆไปหมดเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่เป็นประเทศเดียวกันได้แล้วก็มีการกระจายอำนาจลงสู่จังหวัดลงสู่ท้องถิ่นแล้วก็ที่ผ่านมาก็สามารถที่จะดำเนินการไปได้อย่างมีเสถียรภาพเพราะฉะนั้นเป็นที่ชื่นชมที่สามารถเดินหน้าได้อย่างที่คุณกสิทธิ์พูดไปเมื่อกี้นี่นะครับเดินหน้าได้เพราะผู้นำที่แข็งแกร่งระบบที่แข็งแกร่งหรือระบบตรวจสอบหรือความพร้อมของประชาชนที่อยากเดินหน้าครับเอาตรวจสอบกันแล้วกันนะฮะครับที่พวกเราคือห่างกันมากโดยเฉพาะท่านชวนหลีกภัยครับที่ไปในคณะว่าในช่วงประมาณสัก10ปีที่ผ่านมานี้กระบวนการยุติธรรมของอินโดนีเซียได้เอานักการเมืองเข้าคุกไปแล้ว200คนโอ้ครับในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันครับ
นะถึงแม้ว่ายังมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรฮะพฤติกรรมของกรรมาธิการต่อชุดทุจริตแต่ว่า200คนเข้าคุกไปแล้วแล้วก็ขบวนการยุติธรรมหรือว่าการสอบสวนคดีทุจริตที่เกี่ยวกับนักการเมืองเนี่ยทางคณะกรรมการหรือว่าหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชันเขาจะต้องพิจารณาคดีให้เสร็จระหว่าง 6-12 เดือนมีกรอบชัดเจนมีกรอบชัดเจนโดยเฉพาะคดีสำคัญสำคัญครับนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรจะเอื้อกันไปยาวไปไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เขาก็ประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงครับอีกอันนึงที่มันสำคัญมากก็คือการแบ่งผลประโยชน์ทางด้านทรัพยากรทางธรรมชาติครับนะบางคนน้ำมันป่ามงป่าไม้อะไรพวกนี้ครับเขามีเข้าใจว่า34จังหวัดครับนะฮะแต่จังหวัดเขามันเหมือนกับมลรัฐนะจังหวัดนึงเขาต้อง 40-50 ล้านคนครับเพราะว่าพลเมืองเขาเกือบ300ล้านครับนะฮะแล้วก็ถ้าเผื่อจังหวัด32จังหวัดเนี่ยถ้าเผื่อขุดทองขึ้นมาได้รายได้ 70% ไปที่กรุงจาการ์ตารัฐบาลกลาง 30% ให้กับท้องถิ่นครับแต่ในกรณีที่ปาปัวเป็นรัฐพิเศษเพราะยากจนที่สุดครับแล้วก็อาเช่เป็นรัฐพิเศษเพราะว่าทางประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยมันเปอร์เซนต์เต็ดกลับกันทั้งปาปัวและอาเช่จะได้ 70% ครับแล้วก็รัฐบาลกลางได้30แต่ถือว่าทุกคนยอมรับในทุกคนก็ยอมรับเพราะมันอยู่ในรัฐธรรมนูญอ๋อครับนะนอกจากนั้นแล้วความเป็นพิเศษของอาเช่กับปาปัวครับเป็นเวลา20ปีเนี่ยในงบประมาณของรัฐบาลอินโดนีเซียส่วนกลางเนี่ยทุกปีจะต้องกันให้รัฐทั้งสองเนี่ยรัฐละ 2% คนอื่นก็ถัวเฉลี่ยใช้กันไปตามอะไรฮะตามไม่อะไรความต้องการของจังหวัดนั้นๆแต่ว่าอาเช่กับปาปัวเอาไปเลยปีละ 2% ของงบประมาณงบประมาณใหญ่แล้วก็ทรัพยากร 70% รายได้เข้ามันก็เลยทำให้เกิดเสถียรภาพเพราะว่ามันมีการแบ่งทั้งอำนาจทางการเมืองครับแล้วก็แบ่งทั้งอำนาจผลประโยชน์ทางทรัพยากรและอันที่3ทางด้านการเงินครับนะมันก็ถือว่าตอนนี้นะวันนี้เนี่ยก็ลงตัวครับนะครับนั่นเป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือว่ารัฐบาลกลางที่จาการ์ตาเก็บงานไว้6กระทรวงเท่านั้นเอง6กระทรวงนะฮะครับสมมติว่า30หรือ20กระทรวงครับคือก็เป็นเรื่องของการต่างประเทศความมั่นคงทางด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนศาสนาครับนะฮะแล้วก็มีเรื่องสังคมอะไรเนี่ยประมาณเพราะฉะนั้น6กระทรวงกลางส่วนงานที่เหลือทั้งด้านการแพทย์การศึกษาอะไรต่างๆเหล่านี้ลงไปที่จังหวัดหมดอ๋อครับนะครับแล้วก็ไม่ถึงกระทรวงอยู่ที่คนละที่หรือว่ากระจายออกไปในตาม6กระทรวงเท่านั้นที่จะมีหน่วยงานในต่างจังหวัดได้อ๋อๆนะฮะแต่ว่าอีก20กระทรวงครับนั่งทำงานอยู่ที่จาการ์ตาเป็นหน่วยงานส่วนกลางสิ่งแวดล้อมประมงอะไรพวกนี้อ๋อประมงกับอะไรฮะทางด้านป่ามงป่าไม้นี่เป็นกระทรวงที่6ครับทรัพยาถือว่าเป็นกึ่งทรัพยากรครับทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นเข้าการแบ่งของเขามันลงตัวแล้วครับ6กระทรวงอยู่ที่ส่วนกลางนะฮะงานของกระทรวงอื่นที่เหลือเนี่ยโอนมาให้ท้องถิ่นหมดก็2ระดับด้วยกันหรือ3ระดับคือระดับจังหวัดครับแล้วก็ระดับที่เขาเรียกว่าเป็นดิสตริกแล้วก็มาถึงระดับมาในตัวทาวน์ครับนะมันก็แต่ละอันก็จะมีภาระหน้าที่แล้วก็ระดับจังหวัดก็เลือกตั้งหมดนะฮะทั้งสภาแล้วก็ตัวกัฟเวอร์เนอร์ผู้ว่าการครับแล้วก็ในสภาของอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะมี3สภาครับสภาล่างสภาผู้แทนก็เลือกตั้งโดยตรงจาก70เขตประมาณ70เขตทั่วประเทศครับเขตหนึ่งก็ระหว่าง 3-7 คนนะฮะนะฮะนั่นอันที่2ก็สภาสูงครับคือ34จังหวัดเนี่ยเลือกผู้แทนของจังหวัดมาได้จังหวัดละ4คนครับก็มานั่งในสภาสูงครับแล้วก็จะมีการประชุม2สภาเป็นสภารวมเป็นระยะในเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่เป็นส่วนกลางของชาติครับเรื่องเกี่ยวกับการงบไม่มาฮะเรื่องถอดถอนประธานาธิบดีครับเรื่องพิธีการแต่งตั้งประธานาธิบดีอะไรต่างๆเหล่านี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เขาตกลงกันมาได้เนี่ยมันลงตัวและได้เริ่มการปฏิบัตินะซึ่งมันก็จะเป็นบทเรียนที่สำคัญที่เราไปเรียนมาคือหนึ่งเราจะทำไงกับ3จังหวัดภาคใต้ครับเราก็จะดูตัวอย่างของปาปัวกับอาเช่ได้นะฮะนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งอันที่สองเขาแบ่งงานแน่ชัดก็หมายความว่าต่อไปนี้ที่กรุงเทพครับจะมีกระทรวงหรือว่างานที่เป็นของรัฐบาลกลางกี่อันนะจะเป็นเรื่องการต่างประเทศ
ครับเรื่องกลาโหมครับการคลังการคลังครับนะฮะการเก็บภาษีการคลังทั้งหมดซึ่งเข้ากันเหมือนกันนะฮะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องนอกนั้นผมว่าแทบจะไม่มีอะไรที่จะเหลือ 3-4 กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ไม่ได้โอเคไม่ได้มันก็จะเป็นพวกนั้นจะเป็นหน่วยงานวางแผนทั้งหมดครับนะมาสร้างมาตรฐานนักกระทรวงศึกษาก็มีหน้าที่ผลิตครูครับแล้วก็มาตรฐานของครูครับนะแต่ว่าครูจะไปสอนที่ไหนอะไรยังไงจะเป็นโรงเรียนอะไรเป็นเรื่องของท้องถิ่นครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นผมคิดมันก็เป็นตัวอย่างที่เปรียบเทียบอันสำคัญกับเราเพราะมันใกล้บ้านเราเราก็เคยไปดูงานที่ญี่ปุ่นมาแล้วนะฮะอะไรพวกนี้มันก็เปรียบเทียบได้ในประวัติส่วนตัวของคุณกสิทธิ์เองก็ถือว่าคุณกสิทธิ์เคยเป็นเอกราชทูตในที่จาการ์ตาอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ทราบว่าเป็นในช่วงไหนและตอนนั้นกับตอนนี้แตกต่างกันอย่างไรครับผมเป็นในช่วงท้ายๆของท่านประธานาธิบดีซูฮาโต้คือรัฐบาลทหารนะฮะผมออกมาก่อนตอนปี997ก็40ครับนะฮะแล้วก็ซูฮาโต้ก็ถูกล้มไปปี41ครับแต่ช่วงที่อยู่3ปีมันก็ประท้วงกันทุกวันนะฮะเดี๋ยวเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรทุกนี้นั่นไปเพราะว่าประชาชนเริ่มที่อยากจะให้มีสิทธิครับเสรีภาพมากยิ่งขึ้นเพราะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในฟิลิปปินส์แล้วก็ในประเทศไทยเป็นสำคัญนะฮะแล้วก็เห็นความเจริญก้าวหน้าของมาเลเซียของสิงคโปร์ครับไอ้พวกนี้มันก็ช่วงนั้นมันก็เริ่มขึ้นแต่อินโดก็เจริญไม่ใช่เหรอครับตอนนั้นก็ไม่เจริญนะฮะเพราะว่าธุรกิจมันอยู่ในมือของลูกหลานของท่านประธานาธิบดีแล้วก็พวกครอบครัวเศรษฐีก็ประมาณสัก50ครอบครัวครับนะฮะแล้วก็ตอนนั้นคนจีนก็ถูกกดขี่ไม่มีสิทธิเสรีภาพคราวนี้วันนี้เราก็เห็นว่าคนเชื้อสายจีนกันเดินกันทั่วจาการ์ตาครับนะครับไอ้สิทธิเสรีภาพมันก็กลับมากรุงจาการ์ตาเองก็สะอาดสะอ้านผมคิดว่าสะอาดกับกรุงเทพอันนี้ต้องฝากเรียนท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ด้วยว่าจาการ์ตานะวันนี้สะอาดกับกรุงเทพครับดูไม่รกไม่ยุ่งเหยิงอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะครับแล้วก็อันอีกอันนึงก็คือว่าผมคิดว่าความมั่นใจในตัวเขาเองในการไปเยือน4วันเนี่ยของคนอินโดเราไปพบประมาณสัก12สถาบันครับนะ3พรรคการเมืองNGO 2อันฝ่ายสื่อฝ่ายวิชาการอะไรพวกนี้เนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีหมดที่มาพบกับเราครับด้วยเนื้อหาแล้วก็มีความมั่นใจต่ออนาคตของประเทศครับของเขาครับนะอันนี้เราไปที่คณะกรรมการ2ของรัฐสภาด้วยเรื่องการกระจายอำนาจครับนะเขาก็มุ่งมั่นแล้วก็ในการที่จะอะไรปรับปรุงแก้ไขอะไรไปต่างๆส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่มันก็ค่อนข้างจะเป็นของใหม่ก็คือนโยบายของตัวประธานาธิบดีคนใหม่ที่จะใช้ทรัพยากรของตนเองแล้วไม่ให้คนอื่นมาขโมยคือในเรื่องประมงอันนี้จะเป็นเรื่องสำคัญในความสัมพันธ์ในอนาคตระหว่างไทยกับอินโดนีเซียไปอีก10ปีข้างหน้านะฮะอันนี้เป็นเรื่องประมงเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเขาจะไม่ให้ใครมาขโมยของเขาแล้วก็ได้มีการจมเรือไทยไปสี่ลำที่เข้าไปลักลอบเรื่องมันมีเรือของเวียดนามของอะไรๆพวกนี้อีกนะฮะหมายความมันค่อนข้างจะเป็นรุนแรงที่มันที่ว่า aggressive ครับเข้มข้นกับอันที่2ที่เขาได้ประกาศแน่ชัดว่าเขาจะเป็นประเทศมหาอำนาจทางด้าน maritime คือทางด้านอะไรทะเลครับเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยยืนคาบอยู่2มหาสมุทรคือมหาสมุทรอินเดียครับกับมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแล้วก็เรือมันต้องผ่านอินเดียคือนอกจากช่องชาบมาลักการะหว่างเกาะสุมาตรากับทางตอนเหนือของภาคใต้ของเรากับทางมาเลเซียลงมาที่สิงคโปร์มันเส้นทางหลักครับแต่ว่าถ้าเผื่อมันอ้อมเลาะสุมาตราลงมาหรืออ้อมเกาะสุมาตรามาทางอีกฝากหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียนะฮะไปทางฝากตะวันตกเนี่ยมันต้องมาเข้าที่อินโดนีเซียอย่างน้อยก็ 2-3 ช่องด้วยกันเพื่อจะขึ้นไปที่ฟิลิปปินส์ไปที่ไต้หวันไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ข้ามฟากไปที่อเมริกาเหนือครับเพราะฉะนั้นอินโดนีเซียก็มีเส้นทางกลุ่มเส้นทางเดินเรือของโลกที่สำคัญที่สุดครับอันหนึ่งเขาก็บอกว่าต่อไปนี้เขาจะดูแลให้มันเป็นเรื่องเป็นราวครับหมายความว่าเขาต้องเพิ่มแสนยานุภาพทางด้านอากาศครับแล้วก็ทางด้านเรือรบเพื่อจะปกป้องคุ้มครองคราวนี้มันก็ต้องไปกระทบกับอะไรต่อเนื่องกับทะเลจีนตอนใต้ครับซึ่งจีนก็กำลังแผ่อำนาจเข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องในเรื่องของอะไรภูมิรัฐศาสตร์ในเรื่องของยุทธศาสตร์โลกอะไรมันก็ต้องดูกันว่าอินโดนีเซียก็จะไม่อยู่เฉยๆแล้วนะฮะก็อยากจะดูแลความเรียบร้อยการพัฒนาทรัพยากรการเดินเรืออะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็การรักษาทรัพยากรของเขาก็ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดนะก็
เพราะนโยบายนี้ก็ที่ผมเป็นห่วงนิดว่ามันจะมีความเป็นชาตินิยมมากขึ้นหรือไม่นะเพราะไม่อยากที่จะเห็นอินโดนีเซียครับทำตัวเป็นชาตินิยมเหมือนกับที่จีนหรือว่าญี่ปุ่นนะวันนี้เนี่ยครับทำตัวเป็นชาตินิยมแทนที่จะที่เขาเรียกว่าเป็น internationalist ครับคือมีความเป็นสากลเนี่ยมันจะลดไปมันจะเป็นชาตินิยมมากยิ่งขึ้นแล้วผมคิดว่าอันนี้ก็อยากจะขอถือโอกาสนี้นะรัฐบาลทหารครับสนิทว่าควรจะมีคณะทำงานระดับชาติสูงสุดนะฮะแล้วก็ทำงานเต็มเวลาในการที่จะเจรจากับอินโดนีเซียในเรื่องประมงครับแล้วต้องมีการประสานงานเราจะต้องจัดบ้านของเราเรือที่จะออกจากเมืองไทยเนี่ยจะต้องมีการบริหารจัดการที่โปร่งใสครับที่โปร่งใสนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าเธอไปขโมยเขาคราวนี้เขาเล่นแรงครับก็อยากจะฝากบอกพี่น้องชาวเจ้าของเรือประมงทั้งหลายว่าอินโดนีเซียเขาเล่นแรงมากแล้วระหว่างที่เขาเล่นแรงเนี่ยมันก็มีความเร่งด่วนในการที่รัฐบาลต่อรัฐบาลต้องเจรจาทำความตกลงวางมาตรการให้แน่ชัดว่าจะไปจับได้กี่ลำที่ไหนอย่างไรอะไรต่างๆเหล่านี้เขาเรียกที่จะถามเป็นคำถามสุดท้ายนั่นนะครับในหนึ่งนาทีที่เหลือในตรงนี้นะครับโดยประมาณเนี่ยไหนๆเราก็จะเข้า AEC อยู่แล้วนะครับน่าจะเป็นประชาคมอาเซียนมากขึ้นนั่นนะครับในฐานะเป็นนักธุรกิจหรือว่าอยากจะเป็นผู้ลงทุนหรืออยากจะหาโอกาสทางธุรกิจผมควรจะมองอินโดอะไรและเขาต้องการอะไรจากเราด้วยครับผมคิดว่าตอนที่ผมอยู่เนี่ยมีบริษัทไทยประมาณ5บริษัทครับนะครับแล้วก็ไปเที่ยวนี้เนี่ยไปถึงอยู่ตอนนู้นนะครับไปเที่ยวนี้ทางสมาคมนักธุรกิจไทยเขาบอกว่าเรามีคนไทยเข้ามาทำธุรกิจในอินโดนีเซีย30กว่าบริษัทโอ้ครับเพราะฉะนั้นมันก็เพิ่มขึ้นเยอะมากนะฮะแล้วก็หลากหลายแล้วก็ไม่ใช่แค่ยักษ์ใหญ่เช่นบั้นปู CP แล้วก็การปิโตรเลียมแล้วก็สยามซีเมนต์แต่มันลงมาระดับไอ้มีเซไซส์นะเพราะนั้นอันที่หนึ่งเพราะฉะนั้นมันพิสูจน์ได้ว่าเข้าไปแล้วอยู่ได้นะครับแล้วก็อยู่ได้ด้วยดีนะครับส่วนอันที่สองก็คือว่าอินโดนีเซียมีพลเมืองประมาณ280ล้านคนครับแล้วแค่บนเกาะชวาเนี่ยประมาณ150ครับแล้วก็คนเขาเริ่มมีสตังค์มากขึ้นมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นครับสิ่งที่ธุรกิจไทยจะทำได้คือไม่ใช่ไปส่งออกแต่ว่าน่าจะไปตั้งโรงงานแล้วก็ขายในนั้นในตลาดภายในนะที่จะส่งออกควรจะเป็นสินค้าอาหารทุกชนิดอะไรเพราะเขาผลิตไม่พอนะยังไงเขาก็ผลิตไม่พอแล้วมันก็ค่าขนส่งระหว่างเกาะมันสูงส่งออกไปจากแหลมฉบังหรือว่าท่าเรือสงขลามันอะไรฮะมันอาจจะเร็วแล้วก็ใกล้กว่าแล้วประเทศไทยก็มีความเป็นเลิศในที่เรียกว่าอาร์โกรอินดัสทรีเป็นไปได้นะฮะแม้กระทั่งอาหารฮาลาลเราก็สามารถที่จะมุ่งได้ไม่ต้องไปคิดถึงตะวันออกกลางนะฮะเอาแค่อินโดนีเซีย200กว่าล้านคนเนี่ยมันก็มหาศาลครับนะฮะในเรื่องนี้กับอันที่นั่นก็ที่สำคัญกลับมาคือเรื่องประมงคงจะต้องไปเพิ่มการลงทุนเปิดโรงงานที่นั่นครับเพราะเขาไม่อยากจะให้เราเอาแต่ทรัพยากรเขาออกมามันก็ต้องหาความพอดีก็จริงนะแล้วก็ในผมพูดถึงสินค้าประมงมันก็บอกมันต้องมีหลายชนิดของสินค้าประมงมันก็ต้องบอกว่า3อย่างไปตั้งโรงงานอยู่ที่อินโดนีเซียอะไรที่มันเป็นไฮเทคมันอะไรมีมูลค่าเพิ่มก็มาทำที่มหาชัยครับหรือจะทำที่ปัตตานีหรือที่สงขลาอะไรก็ได้แต่ว่ามันต้องหารือกันภายในวงการไทยกันให้ตกผลึกซะก่อนนะฮะแล้วก็เริ่มเจรจากับอินโดนีเซียมันค้างมานานแล้วก็ที่มันเป็นปัญหาเพราะว่าจากต้นทางเรามันคุมกันไม่ได้ครับนะฮะมันเป็นโจรสลัดประมงซะเยอะอันนี้มันไม่ดีสำหรับประเทศไทยถือว่าเป็นความรู้รอบตัวในวันนี้นะครับที่เราคุยถึงหลายเรื่องนะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะลาทั้งคุณกสิทธิ์กับคุณผู้ชมเวลาพร้อมกันนะครับเราเจอกันวันศุกร์หน้านะครับสวัสดีครับคุณกสิทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ